สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับ Talks toway ในช่อง t a t k s k s กทูเวด็อกเตอร์เวทินท w a y นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้นำเอาสาระข่าวสารความรู้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ชม โดยตรงครับเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาจากที่สักวัน2วันมาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับมีมีการแชร์ภาพนี้ออกมานะฮะอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียนะครับนี่ก็เป็นแบนเนอร์ที่ เป็นการประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่20มกราคมปีนี้นี่แหละครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งนะครับไปจบลงประมาณ5โมงเย็นแต่เขาไม่ได้จัดในประเทศไทยนะครับเขาไปจัดที่ มหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศอังกฤษนะฮะถามว่าทำไมโปสเตอร์หรือว่าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยถึงได้รับการแชร์และก็เป็นที่วิพากวิจารณ์กันถึงอย่างมากมายในโซเชียลมีเดีย ก็เพราะว่าปรากฏภาพนะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเนี่ยเป็นเขาใช้คำว่า Special Guest Speaker เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษสำหรับการเสวนาวิชาการในครั้งนี้เขาเชิญ Special Guest Speaker เนี่ยนะครับ สองคนคนหนึ่งก็คือดรสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิศนะครับจาก TDRI อีกคนหนึ่งก็คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจชื่องานที่เขาใช้นะครับท่านผู้ชมเขาใช้ชื่องานเป็นภาษาอังกฤษ ว่า learning from the past address the present แลวก็ embracing the future เรียนรู้จากอดีตกำหนดปัจจุบันเพื่อที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนี่นะครับชื่องานเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วมันเป็นประเด็นมันเป็นเรื่องอย่างไร ก็จะมาลำดับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อเท็จจริงก่อนนะครับเพราะวันที่ท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้และผมพูดอยู่นี้นั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคุณธนาธรซึ่งได้รับเชิญไปพูดในงานนี้นั้นเนี่ยไปพูดอะไรอย่างไรบ้างนะฮะแต่ถึงไม่รู้นะครับ ประเด็นที่มีภาพของคุณธนาธรมีชื่อของคุณธนาธรไปปรากฏเป็นแขกพิเศษเป็นวิทยากรพิเศษนั้นเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับถามว่าทำไมถึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอ่ะผมมีสามเหตุผลนะครับที่จะมาลำดับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ในแง่ของข้อเท็จจริงกันนะฮะเหตุผลที่หนึ่งครับท่านผู้ชมง,งานนี้นะครับถ้าดูในรายละเอียดก็ต้องถามว่าใครนั้นเป็นคนจัดชัดเจนครับที่มุมด้านขวาด้านบนนะครับจะปรากฏชื่อของผู้จัดงานนี้อยู่แล้ว SACC คืออะไรนี่ ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็มีรายละเอียดมาให้ดูครับว่า SACC นั้นนะครับก็คือสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะอันนี้มาจาก a c c o u n t ที่เป็น Official Account ของ SACC โดยตรงนะครับนะฮะใน f c e e o o o นะฮะวีประเด็นแล้วครับนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปธรรมนะฮะทีนี้ไปดูรายละเอียดกันต่อนะฮะในวิกิพีเดีย ก็ได้ระบุนะครับว่าสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถมัมชื่อในภาษาอังกฤษก็คือสามัคคีสมาคม The Thai Student Association in UK นะฮะได้กําเนิดนะครับในปีพศ2444ตรงนี้ขีดเส้นใต้ครับ ผู้ที่ก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในสมัยนั้นอ่ะนี่ข้อได้จริงนะครับเอ ACC สามัคคีสมาคมเป็นผู้จัดงานนี้สามัคคีสมาคมเป็นสมาคมในพระบรมราชูประถมสามัคคีสมาคมก่อตั้งโดยพระราชดำริของรัชกาลที่หกก่อตั้งขึ้นมาทำไมก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสมาคมที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนนักศึกษาคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองและสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่นี่นะฮะความน่าสนใจที่ยิ่งไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมนะฮะมีการระบุ ถึงหน้าที่ของสามัคคีสมาคมเอาไว้ว่าได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนไทยและระหว่างคนไทยในสาราชอาณาจักรและยังเป็นเวทีแห่งการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทยสู่ชาวอังกฤษอีกด้วยนะฮะ ปัจจุบันครับตามข้อมูลในวิกิพีเดียสามัคคีสมาคมมีสมาชิกเป็นสมาคมนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรกว่า65มหาวิทยาลายัยเมื่อได้ไปดูนะครับว่าบรรดานักเรียนเก่าอังกฤษซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นสมาชิกของสามัคคีสมาคมนั้นเนี่ย มีใครบ้างก็พบว่ามีบุคคลสำคัญมากมายครับตั้งแต่พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์หม่อมราชวงศ์เสนีและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกนะครับคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะจริงจริง ท่านก่อนหน้านี้ก็เป็นอดีตนายกเหมือนกันนะฮะอาจารย์เสนีอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยนะฮะคุณกรจติกาวณิธินะฮะมีคุณนพดลปัทธรมด้วยมีคุณอานานณ์ปัญญาชุนนะครับมีนักวิชาการอีกบ้างมายกระทั่งมีชื่ออาจารย์ชัยยันชัยยพรเป็นสมาชิกของสามัคคีสมาคมด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ไปดูกันต่อครับนะฮะสามัคคีสมาคมนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมตัดโฟกัสไปที่การจัดสัมมนาวิชาการประจำปีนะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2551นะครับและก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ เพื่อให้เป็นเวทีให้นักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้นำเสนอผลงานด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสังคมศึกษานะครับเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อรับประเด็นต่างๆและเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยในทุกระดับได้แสดงผลงานวิชาการนะครับมีการเชิญบุคคลสาคัญ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนไทยเป็นประจำเช่นดรสุรินทร์พิศวรณคุณสมคิดจากตุศีพิทักษ์นะฮะแล้็ผมไปค้นเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประมาณปีหรือสองปีที่แล้วเนี่ยนะฮะท่านรองนายกวิศนุก,ก็เคยไปบรรยายในงานนี้นี่แหละครับนะฮะอ้าท่านผู้ชมครับเอาแบ็กกราวด์ของสามัคคีสมาคมมาให้ดูนะฮะก็ดูแล้วเนี่ย นะครับก็เป็นสมาคมที่ไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีแนวทางที่จะคิดไม่ดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นั่นไปต้องพูดถึงนะครับว่าเป็นสมาคมที่รัชการที่6กพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดำปริ ให้ตั้งขึ้นมาด้วยพระองค์เองและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นหลายต่อหลายท่านก็ล้วนแล้วแต่นะครับชัดเจนในเรื่องของความจงรักภักดีในเรื่องของจุดยืนที่ตัวเองมีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ในปัจจุบันนะครับตรงนี้แหละครับ ที่ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นนะฮะว่าเมื่อสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปรถรมรัชก,กาลที่6เป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งขึ้นมีสมาชิกที่ชัดเจนในจุดยืนเรื่องของการเคารพรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำไมถึงได้เชื้อเชิญนะครับคุณธนาธรซึ่งคุณธนาธรก็ที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนตลอดนะครับสำหรับจุดยืนของตนเองเกี่ยวกับระบอบราาประชาธิปไตยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นจุดยืนซึ่งก็สอดรับ และก็สอดคล้องนะครับกับการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นพักอนาคตใหม่ในอดีตหรือพักก้าวไกลในปัจจุบันหรือคณะก้าวหน้าในปัจจุบันที่คุณธนาธรเองนั้นเป็นประธานอยู่ตรงนี้แหละครับเราไม่รู้นะครับว่าวันที่20 คุณธนาธรจะไปพูดเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยไว้อย่างไรอะไรบ้างนะฮะแต่ที่ผ่านมาเรารู้ครับว่าคุณธนาธรนะครับมีจุดยืนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งตัวคุณธนาธรเองกระทั่งคุณปิยบุตรนะครับ ซึ่งก็ยืนนะครับอยู่คู่กับคุณธนาธรในเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของสิบข้อเรียกร้องที่คุณธนาธรบอกว่าตัวเองนั้นนิกจักที่คุณธนาธรพูดเองนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่สนับสนุน นักเรียนนักศึกษาที่มีแนวคิดที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สิบข้อจนกระทั่งต่อมา10ข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้คี้ว่าเป็น10ข้อเรียกร้องที่ล้มล้างการปกครองอนะครับอ้าวนั่นแหละครับตรงนี้แหละเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรอย่างไรขึ้น สมาคมที่รัชก,การที่6เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นถึงได้เชิญคุณธนาทรไปเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายในการสัมมานาวิชาการในครั้งนี้นะฮะอันนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่สองครับท่านผู้ชมนะฮะกลับไปที่โปสเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะฮะให้ดูว่า ในสถานที่ที่มีการจัดงานนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเนี่ยว่าจัดที่ห้อง b r u น e i เกอรี่และก็มีชื่อสถานที่ต่อท้ายว่า S O A S University of London นะฮะให้วงเล็บนะครับหรือวงกลมเอาไว้ที่คำว่า S o a s นะฮะตรงนี้ s o สนั้นคืออะไรนะครับท่านผู้ชม Soas นั้นนะครับเนี่ยนะฮะแปลเป็นภาษาไทยนะฮะก็คือวิทยาลัยบูรพคดีศึกษานะฮะของมหาวิทยาลัยลอนดอนนะฮะอ้าเอาและแค่นี้มันจะมีประเด็นมันจะมี เรื่องให้ต้องมาสนใจทำไมก็เป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรหนึ่งในมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบูรพคดีศึกษาหรือการศึกษาเกี่ยวกับสังคมตะวันออกอันนี้ก็อาจจะรวมไปถึงสังคมของทวีปแอฟริกาด้วยก็ว่ากันไปนะครับเนะะี่ยปรากฏว่าความน่าสนใจอยู่ตรงนี้กับท่านผู้ชมนะฮะ งานที่จะจัดขึ้นนะครับของสมัคคีสมาคมนั้นจะจัดขึ้นที่ SOAS นะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนแต่ย้อนไปในปี2016ครับท่านผูช้ชมเนี่ยเอามาให้ดูทีนะครับ,นะรบเป็นการจัดงานเสวนาวิชาการนะครับที่ SOAS เหมือนกันในวันที่6มิถุนายน2016 ถูกไหมฮะให้ดูในภาพนะครับและในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนั้นเนี่ยนะฮะก็จะปรากฏนะครับอันนี้เป็นภรรยาของคุณปิยบุตรและก็มีคุณปิยบุตรเองไปพูดในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะฮะชื่องานสัมมนาในครั้งนั้นเนี่ยนะครับที่จัดโดย soas ก็คือ Thailand Deep State นี่อันนี้ของคุณภรรยาคุณปิยบุตรนะครับ Royal Power and Constitutional Court นะก็คือผมไม่อยากแปลแล้วครับนะฮะพูดสรุปโดยสาระสำคัญก็คือคลิปการเสวนาทั้งของคุณปิยบุตรเองนะครับอา้าวเน้นไปที่คุณปิยบุตรแล้วกันนะฮะ ต่อมานั้นเนี่ยได้กลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าได้นำเอาพระราชนำรับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอูหัวรัชกาลที่9นะครับไปบิดเบือนและทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการที่จะกล่าวหาว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยนะสั่งให้ศารนั้น ยุบพรรคไทยรักไทยและกลายเป็นจุดกําเนิดของสิ่งที่คุณปิยบุตรเรียกว่าตุลาการพิวัตรการพูดของคุณปิยบุตรในครั้งนั้นเนี่ยต่อมานะครับได้รับการพูดถึงหรือนำมาเปิดเผยนะในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วในปี2,500 62ถึง63ในช่วงนั้นที่ขบวนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เคลื่อนไหวอย่างว้างขวางในประเทศไทยและก็มีการหยิบยกเอาการพูดบิดเบือนพระราชดำรัสของในายดวงรัชการที่9ที่คุณปิยบุตรไปพูดไว้ที่ลอนดอนนี่แหละครับมาเป็นตัวยอย่างอีกอันหนึ่งด้วยว่า ะครับความคิดที่มอบ3นิ้วยิ่คุณปิยบุตรเองซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณธนาธรน,นั้นคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตรยิย์ที่สําคัญครับกลับไปที่ต้นเรื่องของเรานั่นก็คือว่าสถานที่ไปพูดนั้นก็คือ soas หรือวิทยาลัยบุรพคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเห็นไหมครับ ซึ่งแสดงว่าสถานที่นี้นั้นเนี่ยเคยจัดงานที่ได้มีการนะครับพูดถึงสถาบันพระมหากรรษัตริย์ไทยในทางลบในอดีตเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ประเด็นที่สองนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะประเด็นสุดท้ายครับเมื่อดูไปที่ข้างล่างของโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ งานเสวนาวิชาการดังกล่าวก็จะพบชื่อขององค์กรธุรกิจหรือบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากมายครับเอาที่เราคุ้นๆกันแล้วกันนะครับเช่นปตทธนาคารกรุงเทพบริษัทบ้านปูบริษัทกอลฟ กลุ่ม C.P. ธนาคาร U.O.B. ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยบริษัท A.I.S. S.C.G. หรือปูนซีมเมนต์ธนาคารไทยพาณิชย์ t d r ีอา อาจจะมีนะครับบริษัทเช่นเออ,เ,อ,อเราก็เพิ่งเห็นนะบริษัท AI Robotic and Venture เออเพิ่งรู้ว่ามีบริษัทแบบนี้ด้วยหรือว่า t d r i แบบนี้อ่ะก็ไปรวบเป็น Company a t เทนเดนซ์อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าดรสมเกียรติก็อยู่ที่ t d r i อยู่แล้วก็ว่ากันไปนะครับ แต่สิ่งที่ทําให้เกิดความสงสัยขึ้นในสังคมก็คือว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ไม่รู้เลยหรือครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณธนาธรสมัยที่ยังเป็นพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลคณะก้าวหน้า ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ไปเป็นรูปแบบใดซึ่งผมเชื่อนะครับคุณธนาทรเองก็ไม่ได้ปกปิดหรือซ่อนเร้นอัมพรางความคิดของตัวเองในเรื่องนี้แต่จะพูดให้ชัดเจนขนาดไหนนั้นน,น,นั้นอีกเรื่องหนึ่งกระทั่ง คุณธนาธรน,นะฮะเคยพูดหรือเคยให้สัมภาษณ์โดยซ้ำว่าเมื่อเห็นหน้าธนาธรเมื่อเห็นหน้าปิยบุตรก็บอกได้หรือว่ารู้ได้แล้วว่าคิดอะไรอยู่อ้าวที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับท่านผู้ชม ในจุดประสงค์ของความต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับประเทศไทยให้เป็นแบบที่คุณธนาธรคิดว่านี่คือประเทศไทยที่ควรจะเป็นนั้นเนี่ยกลับมีหลายองค์กรหรือหลายบริษัทที่คุณธนาธรออกมาสแสดงความคิดเห็นหรือว่ากลุ่มที่สนับสนุนคุณธนาธรออกมาสแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เช่นขบวนการกลุ่มที่เรียกวันด้อมส้มหรือ3นิ้วนั้นเนี่ยออกมาต่อต้านเซเว่ 11, ซึ่งก็เป็นองค์กรในบริษัทในเครือของ CP หรือกรณีที่มีการนำเอาข้อมูลของบริษัทกาฟ ไปวิาพากษวิจารณ์ไปอภิปรายในสภาจนเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่แม้ว่าต่อมาจะมีการถอนฟ้องถ้าที่ผมทราบนะครับไปแล้วก็ตามผมคิดว่าข้อมูลที่ปรากฏนะครับต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องความคิดอุดมการณ์ของคุณธนาธรน,นั้นรวมไปถึงเรื่องวิสัยทัศ ชัดเจนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคำถามก็คือว่าบริษัทชั้นนําต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเคยเป็นคู่กรณีหรือไม่ใช่คู่กรณีกับคุณธนาทรน,นั้นเนี่ยไม่รู้เลยหรือว่าคุณธนาทรคิดอะไรอย่างไรหรืออะเราก็ไม่อยากจะตีตนไปก่อนใข้นะครับเพราะในฐานะ ที่คุณธนาธรก็เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะแสดงความเห็นที่จะแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยในความคิดความอ่านของตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าบางความคิดบางเรื่องที่คุณธนาธรได้เคยแสดงเอาไว้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดข้อถกเถียง และมีประเด็นปัญหาที่มีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณธนาธรเราก็ไม่รู้ครับเราพูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่วันที่ผมพูดอยู่นี้นั้นเนี่ยคุณธนาธรยังไม่ได้พูดเราไม่รู้ว่าคุณธนาธรพูดอะไรถ้าไม่ได้พูดในเรื่องที่มันล่อแหลมละเอียดอ่อน ก็แล้วไปครับแต่ถ้าพูดแล้วกลายเป็นประเด็นกลายเป็นข่าวกลายเป็นเรื่องที่สังคมเอามาวิพากษ์วิจารณ์อีกโดยเฉพาะถ้ามีประเด็นกระทบกระทั่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหรือสถาบันพระมหากษัตริย์หรือบทบาทที่คุณธนาธรคิดว่าทุนยักษ์ในประเทศไทยควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆที่ปรากฏชื่อว่าเป็นคอมพานีเอสเ n นดิ้ของการเสวนาครั้งนี้โดยตรงถึงตรงนั้นการมีชื่อไปปรากฏร่วมอยู่ในงานนี้นั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรสังคมจะตั้งคำถามได้หรือไม่ว่าอา้าวก็รู้อยู่แล้ว ที่ผ่านมาธนาทรคิดอย่างไรทําไมถึงเข้าไปร่วบสังคกรรมอยู่ในงานหรือในบริบทอันเดียวกันแม้ว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดเหล่านั้นก็ตามทีนี่แหละครับท่านผู้ชมสามเรื่องสามเหตุผลที่กลายเป็นประเด็นที่ สังคมกำลัง,งงงงวยและตั้งข้อสงสัยหนึ่งคือสมาคมที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ททำไมถึงเชิญคุณธนาธรไปเป็นสเปเชียลเกสในงานนี้สสถานที่จับก็คือ s o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  l o r o r n t n t s t u t u e y เคยเป็นสถานที่ที่คุณปิยบุตรไปพูดในทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาแล้ว 3. บริษัทห้างร้านองค์กรชั้นนำต่างๆไม่รู้เลยหรือว่าความคิดความอ่านของคุณธนาธรเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เ,เป็นอย่างไรทำไมถึงมีชื่อปรากฏอยู่ไป ร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะชัดเจนขึ้นในวันที่20เมื่อเรารู้เราได้รับทราบแล้วครับว่าคุณธนาทรพูดอะไรอย่างไรบ้างในวันนั้นและก็ต้องดูกันครับว่าสิ่งที่คุณธนาทรจะพูดนะครับมันจะตรงกับจุดประสงค์ของสมาคม สามาคถีสมาคมด้วยหรือไม่นั่นก็คือนะครับสร้างเวทีเป็นเวทีของการเผยแพร่วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเชิดชูกเกียรติของประเทศไทยรอวันที่20ที่จะถึงนี้ครับเราจะได้คำตอบเหล่านี้ร่วมกันสวัสดีครับ